การใช้กฎหมายอาญามาตรา112เข้าห้ามหันกันแบบนี้ผมกลับเห็นว่าวิธีการนี้ปิดปากเขาไม่ได้หรอกครับยิ่งจับยิ่งบานปลายิ่งยัดข้อหายิ่งบานปลายอยากจะฝากผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าลองคิดทบทวนให้ดีว่าการเอา112มาปิดปากเอา116มาปิดปากแบบนี้จะได้ประโยชน์ต่อใครอยากจะฝากนะครับไปถึงบุคคลผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับตั้งแต่พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งผู้พิพากษานะครับผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดนั่นก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรนะครับเขาก็เป็นคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะและเขาก็ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับ อยากจะฝากว่าการใช้การตีความกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพเป็นหลักนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะนอกจากนั้นแล้วตามรัฐธรรมนูญกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้รับการสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้เขาจะถูกกล่าวหากี่คดีความก็ตามแต่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะสิทธิ์ในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเราตอบคำถามให้กับสังคมทั้งคนไทยและนานาชาติไม่ได้หรอกครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคดีฆ่าคนตายขายยาเสพติดจำนวนมากยังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่กับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องของการใช้เสรีภาพในการแสดงออกถ้าพูดกันง่ายๆคือเขาเป็นคดีความในทางการเมืองนั่นแหละนะครับแต่กลับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะฝากถึงประเด็นนี้และสุดท้ายนะครับผมคิดว่าการใช้กฎหมายอาญามาตรา112เข้าห้ามหันกันแบบนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครทั้งฝ่ายใดเลยนะครับถ้าหากเราคิดกันว่าน้องๆพี่ๆเหล่านี้ที่กำลังถูกข้อกล่าวหาในคดี112นั้นเนี่ยเราคิดว่าจะต้องจัดการเขาให้อยู่ต้องเอากฎหมายมาปิดปากเขาผมกลับเห็นว่าวิธีการนี้ปิดปากเขาไม่ได้หรอกครับถ้าเราเห็นว่าพวกเขามองสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนหรือคนรุ่นผมนะวิธีการเอาเขาเข้าไปขังคุกไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนวิธีคิดแน่นอนไม่ได้มีทางเปลี่ยนมุมมองแน่นอนยิ่งจับยิ่งบานปลายิ่งยัดข้อหายิ่งบานปลาอยากจะฝากผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าลองคิดทบทวนให้ดีว่าการเอา112มาปิดปากเอา116มาปิดปากแบบนี้จะได้ประโยชน์ต่อใครไม่ได้ประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้นครับการชุมนุมของเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปต่อให้เขาก็ประกาศทุกวันว่าถ้าแกนเขาโดนจับเขาก็เดินหน้าต่อแล้วถามว่าเจเนอเรชันนี้คนรุ่นนี้เนี่ยผมตีว่าอายุ15ถึง30ขึ้นทั้งกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยจะให้เขาคิดอ่านอย่างไรต่อสภาพสังคมไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าคุณเอา112มาใช้แบบนี้อยากจะเปลี่ยนทัศนคติเขาอยากจะให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผมว่าใช้วิธีการเอา112มายัดใส่กันอย่างนี้ไม่ได้ผลครับตรงกันข้ามต้องเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันมากกว่าเดิม